สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกสต์แอนด์บันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Kindergarten Cop ตำรวจเหล็กปราบเด็กแสบภาค2งานนี้เนี่ยตำรวจสายโหดต้องมาเลี้ยงเด็กแสบอีกแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะภาคนี้เป็นเรื่องราวของคุณพี่ผมทองคนนี้ฮะพี่แกชื่อรีดกำลังพาสาวที่ชื่อคาเทียเก็บเสื้อผ้านี้ใครบางคนซึ่งยังไม่ทันจะไปไหนพี่หนวดมาเฟียก็เดินเข้ามาพร้อมลูกน้องคาเทียเนี่ยเป็นเมียน้อยของพี่หนวดเธอหักหลังฉันเหรอไอ้หมอนี่เนี่ยน่าทำให้เธอหลงไม่เห็นจะมีอะไรดีก่อนที่พี่หนวดจะยิงพี่รีดทิ้งก็อุตส่าห์ใจดีถามว่าจะบอกอะไรทิ้งท้ายไหมสับปะรดสับปะรดอะไรวะสับปะรดอร่อยกูรู้ว่ามันอร่อยแต่มึงปัญญาอ่อนไงวะให้พูดเป็นครั้งสุดท้ายจะเสือกพูดสับปะรดปึ้งทีม FBI บุกเข้ามาจับแก๊งพี่หนวดนายถูกจับแล้วข้อหาช่อโกงต้มตุ๋นฟอกเงินคิดว่าฉันจะกลัวเหรอนี่แค่จุดเริ่มต้นเพื่อนพี่หนวดพูดทิ้งท้ายก่อนจะถูกนำตัวไปพี่รีดเนี่ยปลอมตัวอยู่นานกว่าจะจับพี่หนวดได้ส่วนนี้ก็คู่หูเพื่อนซีที่ชื่อแซนเดอร์คราวนี้เนี่ยพี่รีดทำผลงานได้ดีแต่พอสาวรู้ความจริงว่าโดนหลอกก็ตบพัวเธอต้องถูกนำตัวไปสอบปากคำส่วนพี่รีดเนี่ยก็ดูจะเฮิร์ทเพราะเผลอมีใจให้คาเทียและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพี่รีดก็ไม่เคยจริงใจกับสาวคนไหนอีกเลยจนพี่แซนเดอร์ถึงกับแซวผ่านมา1ปีตั้งแต่จบกับคาเทียนายก็ไม่เคยจริงจังกับใครอีกเลยดูท่านายจะยังรักเธออยู่ไม่นะมันการแสดงฉันปลอมตัวอยู่อีกอย่างฉันไม่มีทางลงรักเมียน้อยของมาเฟียแน่อะปากแข็งขนาดตู่กดช็อกโกแลตยังรู้ว่านายโกหกตู่เนี่ยกินเหรียญพีรีดฮะแม่งเลยทุบปากปากๆแล้วก็ชักปืนเตรียมยิงเฮ้ยๆนี่นายจะยิงตู่กดช็อกโกแลตเหรอหัวหน้าที่เดินมาเห็นเนี่ยด่ายับแถมเนี่ยพีรีดว่าเป็นคนบ้าที่ไม่มีหลังจากโดนหัวหน้าด่านายพีรีดก็มาสอบปากคำนักแฮกเกอร์คนหนึ่งที่ถูกแก๊งพี่หนวดตามล่าเขามีข้อมูลคุ้มครองพยานที่พี่หนวดอยากได้ในขณะที่สอบปากคำก็มีคนร้ายบุกเข้ามาชิงตัวนักแฮกเกอร์พีรีดพีแซนเดอร์เลยเข้าไปจัดการสนุ่มยังเอาตู้กดช็อกโกแลตทับด้วยเลนส์อาการสาหัสไป3คนหัวหน้าเนี่ยบอกกับพีรีดพีแซนเดอร์ว่านักแฮกเกอร์คนนี้เนี่ยแฮกข้อมูลคุ้มครองพยานของรัฐบาลกลางได้ในนั้นมีทั้งที่อยู่รายละเอียดหรือแม้แต่ตัวต้นใหม่ของพยานซึ่งก็มีคาเทียที่พี่หนวดกำลังตามล่าตัวอยู่เพราะเธอคือพยานปากสำคัญที่จะทำลายแก๊งพี่หนวดได้หัวหน้าเลยสั่งให้พวกพี่แกไปตามหาไฟล์นั้นให้เจอนักแฮกเกอร์เนี่ยบอกว่ามันมีอีกหนึ่งก๊อปปี้สุดท้ายที่ฝากไว้กับน้องชายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาชื่อเควินเป็นครูสอนอนุบาลแล้วพวกพี่แกก็แยกย้ายกันไปตามหาพี่แซนเดอร์น่ะไปโรงเรียนส่วนพี่ลิซไปตามหาที่อพาร์ตเมนต์แต่ก็ยังไม่เจออะไรพี่ลิซเลยกลับมาสอบปากคำนักแฮกเกอร์อีกครั้งซึ่งนักแฮกเกอร์เองก็ไม่รู้ว่าน้องชายตัวเองเอาไฟล์ไปซ่อนไว้ที่ไหนเขาเป็นคนฉลาดดังนั้นคนธรรมดาอย่างผมไม่รู้แน่นายก็คิดให้ออกสิน้องนายได้บอกใบอะไรไหมและพี่แฮกเกอร์ก็นึกขึ้นได้ว่าน้องชายเคยบอกว่าเด็กๆรู้พี่รีดพี่แซนเดอร์ก็ไม่รอช้าเรียกเด็กๆมาสอบปากคำหนูรู้อะไรเกี่ยวกับครูเควินบ้างไหมครูตายแล้วเขาเน่าเปื่อยอยู่ใต้ดินพ่อของผมให้ผมเล่นเกมเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อผมอยู่ที่บ้านของเขาและเขาก็มีเวลาพิเศษกับแฟนเขาแต่แม่บอกว่าเกมทำให้สมองเสื่อมและแฟนของพ่อก็เป็นคนไม่ดีเพราะเธอเป็นนักเต้นลูกเสาโวยพีแซนเดอร์นะถึงกับเดินไปบอกพีรีดว่าเอาเด็กคนอื่นที่แม่เลี้ยงไม่ใช่นักเต้นลูกเสามาเทเด้ฮ่าแม่เต้นลูกเสาก็ร้องไห้ส่วนเด็กอีกคนก็เล่าเรื่องหนูตะเภาที่ชื่อมีจาอีกคนเนี่ยถามว่าครูไปไหนแล้วอีกคนก็เล่าเรื่องพ่อพ่อบอกว่าคนเอาปืนเขาไปได้ถ้ามาจากมือที่เย็นและตายแล้วโหยไม่ได้อะไรสักอย่างดีที่คนสุดท้ายเนี่ยบอกว่าเคยเห็นแฟลตไดมันอยู่ในกล่องฉุกเฉินที่ห้องเรียนพีแซนเดอร์เนี่ยก็ยกพวกไปตามล่าแฟลตไดทันทีเอาละสาวน้อยบอกทีสิแฟลตไดอยู่ตรงไหนนั่นไงแฟลตไดเห็นนี่มันไฟฉายลูกพังงานนี้พังไม่เป็นท่าพีรีดเลยคิดแผน2ปลอมตัวเข้าไปเป็นครูอนุบาลเพื่อตามหาแฟลตไดเองซึ่งก็ทำเอาหัวหน้าคำกากมึงเนี่ยน่าจะไปสอนเด็กอนุบาล แล้วมีแผนอื่นที่ดีกว่านี้ไหมล่ะไม่มีในเมื่อไม่มีพีรีดก็มาสมัครเป็นครูประจำชั้นแทนครูเควินที่ตายไปตามแผนโปรไฟล์ดีไม่มีที่ติแบบนี้ครูใหญ่ก็รับเข้าทำงานทันทีระหว่างสัมภาษณ์ก็มีครูอนุบาลสาวสวยที่ชื่อโอลิเวียมาแจ้งปัญหาของเด็กๆครูใหญ่เลยให้ใช้มูบำบัดส่วนพีรีดเนี่ยจ้องสาวตาค้างพอสาวไปพี่แกก็ถามครูใหญ่ว่าอะไรคือมูบำบัดมันเป็นหมูที่คอยบำบัดเด็กๆนะคะเป็นหมูที่น่ารักเลยทีเดียวรุ่งคืนก่อนไปทำงานพีแซนเดอร์ก็ขอให้พี่รีดใส่หูฟังเพื่อจะได้ติดต่อสื่อสารกันพีแซนเดอร์เนี่ยมีลูก5คนฉะนั้นเขารู้จักและรับมือเด็กอนุบาลได้เป็นอย่างดีเชื่อฉันเถอะหน้านายรับมือเด็กๆไม่ไหวแน่ไม่ฉันมีไซไม่ต้องห่วงหน้าพวกเขาเป็นแค่เด็กฉันจัดการได้แล้ว
พีริตก็มาโรงเรียนหลังจากที่ครูใหญ่พามาแนะนำตัวกับเด็กๆเสร็จพีริตก็เริ่มภารกิจเอาล่ะเด็กๆข่าวดีวันนี้เป็นวันเทคโนโลยีเราจะเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์กันมีใครรู้จักไอ้นี่บ้างสาวน้อยชุดพึ่งก็ยกมือโนโลค่ะมันคือแฟลชไดรฟ์ใช่ดีมากแล้วครูพวกเธอเคยโชว์สิ่งนี้มาก่อนหรือเปล่าเด็กชายก็ยกมือโน้ตตะเภาของเราเชื่อมีจ้าฮะโอ้ดีใจที่ได้รู้แต่เราพูดถึงแฟลชไดรฟ์กันอยู่ตอนแรกเราจะตั้งชื่อเธอว่าชาโบบีโบแต่ครูเควินบอกว่าเธอเชื่อมีจ้าถ้าเราเรียกชื่ออื่นเธอจะสับสนบางครั้งเธอก็อึกองเบอร์เริ่มเลยล่ะครับ คุณอยากฟังกลอนที่เราเขียนถึงมีจาไหมฮะไม่ละหนูตะเภามีจาเป็นสัตว์ฟันแท้มีจาคือชื่อของเธอหนูตะเภารักเธอค่ะแครอทด้วยโอ้ยตายถามถึงเรื่องแฟลชไดรฟ์แต่หนูตะเภามาเต็มแล้วก็นั่นแหละฮะยังไม่ทันจะได้เรื่องเด็กๆก็ขอให้เล่านิทานให้ฟังนี่เป็นเวลาเล่าเรื่องฮะไม่วันนี้เป็นวันเทคโนโลยีเพราะงั้นนี่คือเวลาของแฟลชไดรฟ์ไม่เวลาเล่าเรื่องใครบอกฟึบเด็กๆพร้อมใจกันชี้ไปที่กระดานที่มีตารางเวลาเขียนไว้สุดท้ายพีรีเลยนั่งเล่านิทานให้เด็กๆฟังจากนั้นเนี่ยก็สอนตามตารางมาเรื่อยๆจนได้เวลาพักพีรีเลยแอบมาหาแฟลชไดรฟ์ในห้องพักครูเควินแล้วก็บังเอิญเจอกับพี่อ้วนครูสอนเด็กประถมเข้ามาทักทายพี่อ้วนเนี่ยดีใจที่มีครูผู้ชายมาเพิ่มสักทีแถมยังบอกพีรีว่าครูสาวที่นี่เนี่ยแจ่มฟูดๆพักเที่ยงระหว่างที่เด็กๆนั่งกินข้าวพีรีก็เอาแซนด์วิชมากินแต่ยังไม่ทันจะเข้าปากเนี่ยเจ้าเด็กผมหยิกก็เดินมาบอกว่าผมไม่กินกลูเตนพูดแล้วก็กัดบรอกโคลี่โชว์ไปหนึ่งกลูเตนทำให้อ้วนเหรอแต่ฉันออกกำลังกายทุกเช้ากลูเตนอาจจะทำให้เป็นอัลไซเมอร์และอาจจะทำให้คุณตายงั้นฉันขอลองหน่อยกำลังอาปากก็มีสาวน้อยเดินมาขอให้ครูช่วยเปิดกล่องข้าวให้โอ้โหถามจริงนี่พวกเธอกินผักทั้งห้องเลยเหรอวันจันทร์ไม่กินเนื้อสัตว์โอ้เยี่ยมดีที่ฉันเอา PB&J มาด้วยอะไรคือ PB&J เนยถั่วกับเจอรี่ไงงามพี่รีดได้กินสักทีนายทัวนายทัวเหรอทัวทัวอยู่ดีๆเนี่ยเด็กๆก็วิ่งหนีกันกระเจิงพี่รีดงงเลยฮะพี่แกตะโกนบอกให้เด็กๆหยุดก็ไม่มีใครฟังสักคนเป็นบ้าอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจนครูใหญ่เดินเข้ามาเห็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่รู้จู่ๆเด็กๆก็สติแตกบนหน้าคุณนั่นเนยถั่วเหรอใช่วางเด็กลงเดี๋ยวนี้เลยตูบให้วางพีรีดแม่งทิ้งโอ้โหมานี่มาที่นี่เป็นโซนปลอดถั่วค่ะไม่เอาถั่วต้นถั่วหรือว่าพืชตระกูลถั่วเลยเด็ดขาดเด็กคนนี้แพ้มากๆเลยครูใหญ่เนี่ยรีบพาเด็กผมหยิกไปห้องพยาบาลส่วนพีรีดก็มาจัดการห้องทีเละเป็นโจ๊กหลังจากเหตุการณ์สงบพี่แกก็ใช้ช่วงเวลาที่เด็กๆหลับเปิดหาข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ของครูเควินแต่ก็ยังไม่ใช่สักอันพอเด็กๆตื่นเนี่ยพี่ลีดเลยเอาช็อกโกแลตให้กินกะจะรอให้เด็กบอกอะไรเกี่ยวกับแฟลชไดรฟ์ซึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นนอกจากจะไม่บอกแล้วยังพากันเล่นไม่สนใจครูโยคะก็มาป้ามอนก็มีป้าบอลเล่นสีไปจนถึงยืนฉี่ในถังโว้ยหยุดนะโว้ยเด็กๆไม่หยุดแถมยังฉี่ใส่ครูพี่ลีดเลยวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากครูโอริเวียเธอก็พาเด็กน้อยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ไงกลับมาอีกทีเนี่ยสภาพพีรีทก็ยังเละเหมือนเดิมครูโอลิเวียเลยช่วยห้ามเด็กๆด้วยการปรบมือและแสดงสัญญาณมือซึ่งเด็กๆก็เชื่อฟังและลงมานั่งทำสมาธิกันเงียบกริบทำมอพีรีทอึ้งขอบคุณมากครับคุณช่วยชีวิตผมไว้ยินดีค่ะเด็กพวกนี้เนี่ยเกินการควบคุมไวมากครับได้ข่าวว่าคุณสนิท กับครูเควินเขาได้ทิ้งอะไรไว้บ้างไหมที่จะทำให้ผมรู้จักเด็กๆมากขึ้นอ๋อไม่มีหรอกค่ะนั้นผมคงต้องพึ่งคุณแล้ว ฉันก็ว่าอย่างนั้นวันแรกผ่านไปนอกจากจะไม่ได้เบาะแสอะไรแล้วเนี่ยสภาพพีริตยังเย็นจนเพื่อนแซวมันโอเคถ้านายต้องการความช่วยเหลือฉันช่วยนายได้เพราะเราเป็นคู่หูกันขอบใจมากแต่ไม่จำเป็นฉันจัดการเองได้คุยกันไปกันมาในทั้งคู่ก็ทะเลาะ กันพี่แซนเดอร์เนี่ยอยากจะช่วยเพื่อนเพราะพี่แกมีประสบการณ์ตรงแต่พีริตอยากจะจัดการด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งใครวันที่2พี่แกเลยมาโรงเรียนพร้อมกับแตรลมเอาละวันนี้เราจะเริ่มใหม่อย่างจริงจังจะไม่มีการเทสีใส่หัวหรือเล่นอะไรทั้งนั้นเข้าใจหรือเปล่าปี๊ด
เวนพีริทำเด็กร้องไห้สุดท้ายเนี่ยก็โดนครูใหญ่เรียกไปด่าใครเขาสั่งเขาสอนให้คุณใช้แตรกับเด็กอนุบาลถ้ามีครั้งต่อไปฉันไล่คุณออกครับพอโดนครูใหญ่ด่าไปทีเนี่ยพีริรีบมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฉันยอมใส่หูฟังแล้วนายช่วยฉันเถอะนะได้แต่นายต้องขอร้องฉันกรุณาช่วยฉันหน่อยนะเพื่อนก็แค่นี้ได้สิไม่มีปัญหาวันที่3พีริก็ติดกล้องไว้ที่ปากกาพร้อมใส่หูฟังส่วนพีแซนเดอร์เนี่ยก็สแตนบายรอช่วยเพื่อนซึ่งเมื่อเจอปัญหาของเด็กๆพีแซนเดอร์ก็ช่วยแก้ไขได้ดีสุดๆพีแกสอนให้พีริทพูดกับเด็กอย่างเข้าใจในตอนที่เด็กๆร้องไห้พีริทก็เข้าไปถามว่าเป็นอะไรพวกเราแพ้ในเกมแย่งทงนะครับไม่เป็นไรคราวหน้าพวกหนูต้องชนะแน่ไม่ค่ะเราแพ้ตลอดเลยเรามันแย่มากเด็กห้อง KY ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าไม่ใช่ทุกอย่างพวกหนูเคยได้ยินเรื่องมาโทจันไหมปะเดี๋ยวครูจะโชว์ให้ดูพีริทนะพาเด็กๆมาที่ห้องพักครูพี่แกใช้สวนจำลองกับหุ่นทหารของพี่อ้วนมาเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังชาวกรีกสร้างม้าไม้ตัวใหญ่แล้ววางไว้นอกกำแพงพวกโทจันคิดว่าเป็นของขวัญเลยเปิดประตูต้อนรับสุดท้ายพวกทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ก็ออกมารบจนชนะสงครามเย้เด็กๆดูมีกำลังใจในการแข่งชิงธงครั้งต่อไปพีริทเนี่ยก็ทำให้ครูโอลิเวียที่นั่งฟังอยู่ด้วยยิ้มตามตอนนี้พี่แกเริ่มเข้าถึงเด็กๆมากขึ้นซึ่งมาบอกให้เด็กๆช่วยหาแฟลชไดร์ของครูเควินหนุ่มน้อยคนนึงก็เดินมาบอกว่าครูเควินชอบไปเอาแฟลชไดร์ที่ครูโอลิเวียตลอดเมื่อเขาต้องการพีริทก็มาฮะแต่ในขณะที่กำลังรื้อโต๊ะครูโอลิเวียก็เดินเข้ามาพอดีนี่คุณมาทำอะไรคะเนี่ยพีริทน่ะไปไม่เป็นพี่เซนเดอร์เลยอยู่ให้ชวนเธอออกเดทเอาเลยเพื่อนฉันรู้ว่านายปิ๊งเธอผมอยากจะชวนคุณไปเที่ยวนะครับอ๋อได้ค่ะเมื่อไหร่ดีคะคืนนี้เป็นไงว้ายตายจริงฉันมีแผนแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเคลียร์คิวให้เยี่ยมตรงนี้เลยเพื่อนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหลังจากชวนสาวออกเดทเสร็จพีริทก็เดินออกมาเจอพี่อ้วนที่มาดักรออยู่เฮ้ย hey, นายคุยกับโอลิเวียเหรออ๋อใช่โอเคนั้นฉันจะบอกกับนายนะว่าฉันจองเธอไว้ก่อนเพราะฉันชวนเธอออกเดทก่อนแต่เธอบอกว่าเธอไม่อยากเดทตอนนี้เพราะงั้นถ้าเธอจะเดทเมื่อไรเนี่ยนายคงต้องต่อคิวฉันลูกผู้ชายนะฉันไม่อยากเข้าใจผิดแต่ฉันชวนเธอไปคืนนี้อะไรนะฉันมาก่อนแต่ทำไมแกได้อะเสียใจด้วยเพื่อนหวังว่าเรายังจะเป็นเพื่อนกันได้นะเจ็บพี่อ้วนเจ็บพี่ริทเลยบอกให้เจ้าหมูไปบำบัดพี่อ้วนตัดมาที่พี่หนวดก็มาตามสืบหาไฟล์ข้อมูลคุ้มครองพยานจนรู้ว่าครูที่ชื่อเควินเก็บไว้พี่ก็เลยมาแอบซุ่มดูที่โรงเรียนซึ่งก็เห็นพี่ริทตีเนียนมาอยู่กับเด็กๆหลังเลิกเรียนพี่ริทเนี่ยก็เตรียมตัวไปเดทกับสาวพี่ก็เตรียมมือข้ามสุดโรแมนติกเปิดเพลงนั่งพูดคุยกันซึ่งในตอนนั้นเนี่ยลูกน้องของพี่หนวดก็แอบสะกดรอยตามอยู่ด้านพีรีที่คุยกับสาวไปสักพักก็ลอกถามเรื่องครูเควินเขาเคยฝากอะไรไว้ที่คุณบ้างไหมอย่างพวกแฟมหรือแฟลชไดรฟ์เอ๊ะทำไมคุณชอบถามแต่เรื่องเควินผมแค่คิดว่าบางทีเขาอาจจะมีอะไรที่ทำให้ผมรู้จักเด็กๆมากขึ้นนะครับเควินเป็นคนดีมากค่ะแต่เขาไม่เคยทิ้งอะไรไว้ให้ฉันอ๋อครับแล้วพีรีก็พาสาวไปเล่นขี่วัวกระทิงที่ผับคาวบอยกำลังสนุกสนานแต่ดันเจอพี่หนวดมาเฟียเข้าพีรีเลยรีบกระชากแขนโอลิเวียออกมานี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยผู้ชายคนนั้นเขาเป็นหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมที่ฆ่าคนไปทั่วผมไม่อยากให้คุณไปยุ่งกับเขาพอรู้ว่าพีริทปกป้องเนี่ยโอลิเวียก็ประทับใจจนจูบพี่แกเช้าวันที่4พีริทเนี่ยถูกครูใหญ่เรียกพบพอพี่อ้วนมาฟ้องว่าเจอปืนในกระเป๋าของพีริทเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่ปืนจริงมันคือปืนช็อตไฟฟ้าและมันก็ไม่ใช่ของผมแต่เป็นของเขาพี่อ้วนเนี่ยใส่ร้ายพีริทสุดท้ายก็โดนครูใหญ่มือลานยิงปืนไฟฟ้าช็อตไข่ชากแงกว้าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจมันกดปิดยังไงเนี่ยโอ้ยกว่าจะปิดได้พี่อ้วนกูขี้แตกเลยฮะตกบ่ายพีริทก็พาเด็กๆมาแข่งชิงธงกับห้อง KY ของครูโอลิเวียคราวนี้เนี่ยเด็กๆฮึกเหิมจัดๆมาได้มาได้งานนี้เนี่ยไม่มีใครยอมใครจนในที่สุดก็ชิงธงแล้วเอาชนะห้อง KY ได้สำเร็จเด็กๆเนี่ยดีใจกันใหญ่ยกเว้นเด็กหญิงผมยาวคนนี้เธอดูเศร้าและเงียบผิดปกติแถมพีริทยังเคยเห็นเธอโดนพ่อกระชากแขนตอนมารับที่โรงเรียนอีกด้วยพี่แกเลยให้พี่แซนเดอร์ช่วยสืบว่าพ่อของเด็กเป็นใครจนรู้ว่าพ่อของเธอตกงานเครียดดื่มเหล้าและทำร้ายครอบครัวตกเย็นพีริทเลยคุยกับพ่อของเด็กหญิงว่าจะช่วยหางานให้ขอขยันทำร้ายครอบครัวพ่อก็จะรับฟังส่วนครูโอลิเวียที่แอบฟังอยู่ก็ยิ่งปลื้มภูเข้าไปใหญ่อะไรจะล้อเทปานี้
เช้าวันที่5พี่แซนเดอร์นะก็มีหน้าที่ตามสอดน้ำพี่หนวดส่วนพี่ริชก็มาสอนเด็กๆเช่นเคยพี่แกนั่งพูดคุยกับเด็กๆก่อนจะส่งเด็กๆขึ้นรถไปฟังธรรมแคปซูลที่สวนรูปปั้นด้านพี่แซนเดอร์ที่กำลังสอดแหนมก็โดนลูกน้องพี่นัวซอยแล้วขโมยรถสอดแหนมไปพี่แกรีบโทรบอกพี่ริชพี่ริชก็มาสั่งให้ครูใหญ่ปิดโรงเรียนและเปิดเผยตัวว่าคือ FBI ครูใหญ่นะก็ประกาศให้นักเรียนอพยพออกจากโรงเรียนในด้านครูโอลิเวียก็แวะมาเอาหนูตะเภามีจาไปด้วยพี่รีดพี่แซนเดอร์ที่เข้ามาเห็นก็รีบบอกให้โอลิเวียออกไปแต่พอได้ยินชื่อมีจาในพี่แซนเดอร์ก็นึกขึ้นได้ว่ามันคือชื่อของนักแฮกเกอร์พี่ชายเควินซึ่งนี่ก็ทำให้พี่รีดคิดออกว่ากลอนหนูตะเภาที่เด็กๆท่องมันคือปริศนาคำที่เควินซ่อนไว้และคำที่ได้นั่นก็คือ Time Capsule ที่เด็กๆกำลังจะเอาไปฝังที่สวนรูปปั้นในตอนนั้นแกงพีนวดมาเฟียก็เดินปรบมือเข้ามาบราโวแกงจริงๆรีดสุดท้ายในพี่นวลก็จับตัวพี่รีดกับโอลิเวียแล้วตามเด็กๆไปที่สวนรูปปั้นส่วนพี่แซนเดอร์เนี่ยก็จะถูกลูกน้องพี่หนวดฆ่าทิ้งโชคดีที่ครูใหญ่เอาไม้เบสบอลฟาดลูกน้องพี่หนวดจนสลบคาที่พี่แซนเดอร์เลยรอดตายแม่งมีจุ๊บแก้มขอบคุณครูใหญ่ก่อนจะรีบตามไปช่วยพี่รีดในด้านโอลิเวียพอรู้ความจริงว่าพี่รีดเป็น FBI ก็โกรธมากๆคุณโกหกฉันทุกอย่างคุณแค่แสดงใช่ไหมไม่ผมไม่ได้โกหกความรู้สึกที่ผมมีต่อคุณแต่ถึงจะพูดยังไงเนี่ยสาวก็ไม่เชื่อและพี่นวดก็พาตัวพี่ริชกับโอลิเวียมาหาเด็กๆที่สวนและชิงแฟตไดรฟ์มาได้สำเร็จนายหมดประโยชน์แล้วเตรียมตัวตายซะก่อนจะโดนพี่นวดยิงเนี่ยพี่ริชก็ขอกินช็อกโกแลตก่อนซึ่งพอพี่แกกัดช็อกโกแลตปุ๊บเด็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในรูปันปลาก็ออกมารุมพี่นวดย้าพี่รีดก็ใช้จังหวะนี้เข้าไปจัดการพี่หนวดโอลิเวียกับพี่อ้วนเองก็ร่วมด้วยช่วยกันซึ่งสุดท้ายในพี่รีดก็ซัดพี่หนวดจนสลบในที่สุดเรื่องวุ่นๆก็จบลงเด็กๆปลอดภัยดีผู้ปกครองที่มารอรับลูกก็ต่างโล่งใจส่วนพี่รีดก็ส่งมอบแฟลชไดร์ให้หัวหน้าแล้วหนังก็จบลงที่พี่รีดกลับมาหาเด็กๆและครูโอลิเวียที่โรงเรียนเป็นไงคะกับหนังเรื่อง Kindergarten Cop ตำรวจเหล็กปราบเด็กแสบภาค2ภาคนี้นะยังคงความป่วนแสบซนของเด็กๆเหมือนเดิมแต่ส่วนตัวแอบชอบภาคแรกมากกว่าใครชอบเนี่ยลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ